รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถั่วนี้รู้สึกว่าหนักใจที่สุดเลยตอนนี้มันออกแล้วอยากกลับไปปลูกข้าวโพดให้หมดเลยมันก็เลยตื่นเต้นตอนบวกคะแนนนี่แหละคือถ้าถามผมเลยเนี่ยไม่ใช่ยากธรรมดายากมากสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัท East West Seed จำกัดสิ่งที่เราพยายามมานานความสุขปลูกได้ตอนที่แล้วคุณน้ำผึ้งทำอาหารจากผักที่ปลูกเองได้อิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวเลยนะครับส่วนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูส่งต่อความสุขด้วยการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักให้กับคนที่มาดูงานและทางด้านเน็กเทคก็มีกิจกรรมสนุกมากมายทั้งได้กินทั้งได้ขายนะครับยังคิดไม่ตกนั่นเองสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการปลูกผักแบบคนเมืองในความสุขปลูกได้ซีซั่น2นี้กรรมการจะตัดสินกันอย่างไรเขาไม่มีช่องคะแนนความสวยอะไรอย่างนี้เนาะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับก็ยากครับยากกว่าครั้งที่แล้วเยอะความสุขปลูกได้ซีซั่น2ได้ท้าทายให้คนเมืองมาร่วมกันปลูกผักชวนคนที่มีหัวใจรักในการปลูกผักนี่แหละมารวมตัวกันภารกิจที่ยากมากขึ้นกำลังจะจบลงหนักใจเรื่องคะแนนด้วยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะทั้งสองทีมพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาต่างก็ทำได้เราขึ้นหลังเสือลงไม่ได้นี่ตลอด3เดือนที่ผ่านมามีเรื่องให้เรียนรู้มากมายลักษณะสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกเขาได้รับบทเรียนดีๆอะไรบ้างติดตามชมครับเจ๊แตกเลยค่ะก่อนจะทราบผลการตัดสินจากกรรมการเราไปติดตามชมพัฒนาการของบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลูตลอด3เดือนที่ผ่านมากันก่อนค่ะคือเราปลูกมาเยอะเนาะเราไม่ใช่ว่าเราเพิ่งปลูกเราปลูกมานานแล้วแต่เราไม่เคยได้กินลูกมันได้สัมผัสแต่ดอกมันอย่างนี้ค่ะวันนี้พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถปลูกผักจนได้กินผลผลิตทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่ผักเจ้าปัญหาค่ะถั่วนี่รู้สึกว่าหนักใจที่สุดเลยผมเห็นมีดอกมีเดชเข้มเขาอะไม่เคยเห็นออกลูกตอนนี้มันออกแล้วก็ภูมิใจว่ายังไงเราก็ปลูกแล้วถั่วได้ลูกลูกเราตื่นเต้นกันใหญ่พี่จำปีแกก็พูดว่าพี่บอกแล้วว่ามันเป็นถั่วปีไม่ใช่ถั่วดอกชอบตอนเก็บมันสนุกหักมันตื่นเต้นโคลูกใหญ่มากคือมาทำตรงเนี้ยคือให้ความสุขกับตัวเองด้วยเห็นผักเห็นอะไรมันโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสดชื่นยิ่งได้แบ่งปันให้คนอื่นด้วยยิ่งสบายใจร้อยมันจะแจกเลยร้อยแจกจับด้วยความภูมิใจของเราคือเราทำเราไม่ได้ทำเพื่อคนเดียวเราทำเพื่อชุมชนด้วยประทับใจทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้อยพี่แดงพี่จำปีหรือคุณยายแลนะคะซึ่งทุกคนมาด้วยหัวใจอ่ะทำให้เรานึกถึงว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็ได้นะจากการปลูกผักเป็นเรื่องที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มันจะง่ายขึ้นกับการที่เราจะเดินไปตรงไหนแล้วทำอะไรชาวบ้านเขาจะให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นความสุขที่ทุกคนร่วมกันสร้างแม้จะมีข้อจำกัดมากมายสำเร็จได้เพราะพวกเขาช่วยกันลงมือทำมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกว่าเดิม
อาจช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับชุมชนด้วยค่ะกินสดได้กินได้ครับกินน่ะสดสดเลยการปลูกผักบนดาดฟ้าของบรรดานักวิจัยดูเหมือนเป็นงานง่ายๆมีท้อบ้างบางทีก็ขี้เกียจเหนื่อยนะงานก็เยอะแล้วต้องมาดูแลเสาร์ที่ไป 2-3 วันบางทีลืมรดน้ำหมักแมลงก็เข้ามาแล้วมาถึงก็ตกใจแมลงวันทองมันชอบเจาะพอมันเห็นบวบเห็นอะไรมันก็บินมาเกาะมาเจาะแล้วเนี่ยมีแมลงเนี่ยเป็นหนอนเลยเนี่ยออกมาเป็นบุ้งถ้าเกิดบอกว่ามีพื้นที่น้อยแล้วปลูกผักไม่ได้มันก็เหมือนกับเราเจอปัญหาแล้วก็ยอมแพ้อะไรเงี้ยครับพื้นที่และเวลาที่จำกัดเป็นปัญหาสำหรับคนเมืองแต่ตลอด3เดือนที่ผ่านมาเหล่านักวิจัยร่วมกันทำภารกิจจนสำเร็จใหญ่กว่าทหารของผมเป็นไงได้กินผักที่ปลูกกันเองค่ะได้โจทย์ที่แบบชาเลนจ์ตัวเองว่าเอ้ยผักตรงนี้เรายังไม่เคยปลูกผักตุ้งไม่เคยปลูกครับแต่ว่าพอลงแล้วได้ผลน่าพอใจเลยครับพอเต้ยจะปลูกข้าวโพดเนี่ยคือแบบไม่ดูบ้างเลยว่าคนอื่นเขาปลูกอะไรกันเราอยากปลูกไงไม่ไงก็คือโอเคเต้ยมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เฮ้ยถ้าเขาทำได้ไงอันนี้คือแบบชื่นชมที่นำไปกินเป็นข้าวโพดออกก็ได้มาถึงแม้จะได้ฝากสองฝากแต่มันก็ได้ไม่ใช่ฝากสองฝากฝากเดียวแก้วอ่ะเขาดูถูกเราไว้เรื่องปลูกว่าไม่ขึ้นแน่ๆเหมือนเป็นแรงมันแรงผลักดันให้เราแบบเฮ้ยเราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้อย่างเต้ยก็ปลูกข้าวโพดขึ้นมาได้เลยเราไปมุ่งมั่นกับผักสลัดมากเกินไปอะไรเงี้ยอยากจะปลูกผักอย่างอื่นมากขึ้นผมไม่ได้เก็บเลยครับให้แม่บ้านเขาครับแม่บ้านบอกว่ามันเต็มเมื่อไหร่ก็ให้แม่บ้านมาเด็ดไปโอ้ยได้เรียนรู้เยอะเลยแหละคือรู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นรู้วิธีการที่เราต้องแก้มันแล้วก็รู้ถึงพลังของทีมอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันผ่านไม่ได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันก็อยู่มากับมันมาสักพักนึงแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องจากกันอย่างพี่อุ่นนี่เขาก็คอยให้ความรู้นะพี่อุ่นนี่แบบเขาเอาเขาเอาอะไรใหม่ๆมาให้เรานะครับแล้วเดี๋ยวจะติดกาวเหนียวดักแมลงไม่รู้ว่าจะได้ผลดีแค่ไหนก็ต้องลองดูนะครับเตียอุ้มคอมอ่ะเตียอุ้มคอมเขามีทีมเวิร์กปั๊บมันเหมือนว่าพอคนนู้นไม่ถนัดด้านนี้แล้วก็มีอีกคนคอยเสริมครับมันเหมือนแบบเติมน้ำให้กันอ่ะเติมความรู้ให้กันก่อนหน้านี้เราก็แค่รู้จักผิวเผินนะคะพอทำแล้วเนี่ยตอนนี้คือเหมือนแบบสนิทกันมากขึ้นใช่สูตรไม่มีอะไรคืออยากกินอะไรใส่ลงไปการปลูกผักร่วมกันในครั้งนี้สร้างรอยยิ้มและสร้างมิตรภาพดีๆร่วมกันมากมายความสุขเกิดขึ้นแล้วค่ะอยากกลับไปปลูกข้าวโพดให้หมดเลยการแบ่งปันความสุขไปสู่สังคมหรือคุณรอบข้างได้อย่างไรอันนี้คงจะต้องเป็นโจทย์ที่ฝากให้กับทั้งของมั่นคงและก็ Nextech หลังจากได้รับโจทย์ทั้ง2ทีมก็ตั้งใจทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดทั้งสามารถต่อยอดจากผลผลิตที่ปลูกเองจนเป็นสินค้าสร้างรายได้เราขึ้นหลังเสือลงไม่ได้ตอนนี้ถึงเวลาของคณะกรรมการกลางที่จะชมพัฒนาการของทั้ง2ทีมและให้คะแนนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจะเป็นคะแนนที่ชี้ชะตาว่าใครคือผู้ชนะเราน่าจะได้สัก49นะกรรมการของเราในวันนี้คุณอิสระวงอินตัวแทนจากบริษัทอิสเวสซีจำกัดคุณนิรมนเมธีสุวกุลผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเด็กและสังคมและเจ้าชายผักคุณนครลิมปะคุปตะถาวรค่ะกรรมการกลางมาพร้อมกันตอนนี้กำลังชมพัฒนาการของ Nextech และชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูค่ะเดี๋ยวกลับไปเราจะต้องทำให้มันเยอะกว่าเดิมทำปลูกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันมากกว่าเดิมแล้วมันสีวันหน้าเราจะแอบกินดูก่อนส่วนผสมของเราก็คือไม่ตายตัวนะคะเอาที่สบายใจนะคะของท่านถือว่าเป็นงานยากสำหรับกรรมการกลางอย่างแน่นอนเพราะพยายามทำกันสุดกำลังโอ้กรอบแล้วก็ปลอดสารพิษแน่ๆใช่ไหมอร่อยมากเอาเทคนิคของพี่เต้ยเนาะง่ายมากฝีมือมากแก้วบอกเลยเขาไม่มีช่องคะแนนความสวยอะไรอย่างนี้เนาะไม่มีไม่มีเนาะอันนี้ก็ให้ยากครับได้ทุกคนให้ไม่เท่ากันก็ไม่ได้ด้วยกรรมการพิจารณาผลงานกันอย่างจริงจังมากนะครับรอบนี้แต่ละทีมทำดีขึ้นมากตัดสินใจกันยากเลยล่ะครับมันก็น่าตื่นเต้นตอนบวกคะแนนนี่แหละ
ปิ้นถามจริงหนักใจไหมคะกรรมการจะว่าอย่างไรลุ้นกันต่อช่วงหน้าค่ะยากครับยากยากกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทอีสเวสซีจำกัดช่วงที่แล้วกรรมการได้รับชมผลงานของทั้งสองทีมแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลงคะแนนเพราะทั้งสองทีมสร้างผลงานกันดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าความยากน่าจะอยู่ที่กรรมการที่จะเลือกสูสีมากเลยเราใช่น่าจะยากแล้วกรรมการกลางได้เห็นพัฒนาการของทั้งสองทีมตอนนี้ก็ถึงเวลาปรึกษากันแล้วค่ะกรรมการดูก็หนักใจเป็นอย่างยิ่งถามคนตั้งโจทย์ก่อนเลยคุณหนุ่มคะต้องบอกว่าหนักใจจริงๆตัดสินใจไม่ถูกนะครับเพราะโจทย์ที่เราให้คือว่าทำยังไงถึงจะแบ่งปันความสุขไว้ให้กับคนรอบข้างหรือสังคมได้ซึ่งทั้งสองทีมทำมาได้ดีเดี๋ยวแป้งรอก่อนแป้งไปไหนหมดเนี่ยกินข้าวหรือยังจริงๆต้องตอบว่าทั้งสองที่เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาจะมีแนวทางที่ต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านมั่นคงเนี่ยแนวทางก็คือเขาขยายความสุขไปยังชุมชนไปยังเด็กๆซึ่งก็อยู่ในบริเวณชุมชนตรงนั้นแหละต้นไม้ลงต้นไม้ลงฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยอย่างบ้านมั่นคงคือมันตอบโจทย์ให้กับชุมชนด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับสังคมโดยรวมคุณพ่อคุณแม่มันก็เลยเหมือนได้ใจใบกะเพราทำให้เจริญเติบโตได้แข็งแรงชอบกินผักกะเพราพอดูปุ๊บก็จะรู้เฮ้ยกระบวนการที่จะทำให้เด็กๆชอบกินผักชวนเด็กปลูกผักไหมชวนลูกมาล้างผักทำกับข้าวกันแล้วเด็กก็จะกินผักอย่างมีความสุขเดี๋ยวเราไปกินผักที่เราเก็บได้กันนะไปเลยโอเคถ้าหากเราสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ชุมชนนั้นจะเข้มแข็งและน่าอยู่ให้กำลังใจทุกคนนะคะถ้าเขาคงจะหนาวว่าอยู่กับบ้านอยู่กับที่พักแล้วก็ไม่เห็นลูกหลานก็ได้ไม่ได้คนแข็งนะใช่ในขณะที่ทางของเล็กแท็กเนี่ยก็มองต่างไปก็คือขยายความสุขไปยังคนสูงอายุซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีความต่างคนละขั้วกันเลยนะครับครับลองทำดูครับผัดได้สองมือตั้งโจทย์ง่ายนะแล้วก็ได้ผลจริงด้วยก็คือแบบอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีเวลาที่มีคุณค่าแล้วเลยมอบคุณค่าตรงนี้กลับคืนไปให้และกลายเป็นแบบว่าผู้สูงอายุเองก็ตอบกลับมาด้วยนะว่าเออเนี่ยรู้สึกดีมากที่มีความสุขจากการที่ได้เรียนรู้เรื่องอย่างนี้แต่สิ่งนึงที่ก็ได้ผลกลับมาเหมือนกันก็คือว่าทั้งสองทีมเนี่ยได้ถูกแบ่งปันความสุขกลับมาด้วยโจทย์ที่น่าสนใจคือเรื่องการแก้ปัญหาการปลูกผักในชุมชนตัวเองอันนี้เขาก็แก้ได้ดีเนาะจับมีคือพอใส่ปะมันนี่แล้วมันคืองามใส่มือดีละคืองามที่สุดเลยมือของบ้านมั่นคงเนี่ยมันมีพนักงานที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนก้าวกระโดดเนาะครับแต่มีแอบสวิงเวียงไปมาใช่ครับแต่ก็มีสวิงแบบสุดโด่งเหมือนกันอย่างเช่นใส่ไปจนเห็นกลายเป็นบ้าใบไปเลยถ้าถั่วเนี่ยมันเป็นถั่วปีหรือถั่วเดือนมันไม่ยอมออกลูกปุ๋ยเยอะแล้วก็ฝนเยอะให้มันอดๆอะไรบ้างครับทีมที่ทำได้ดีก็รักษามาตรฐานตัวเองไว้อย่างเน็กเทคก็คือตัวนี้จะเป็นที่เราหมักเอาไว้น้ำหมักสูตรต้มยำเปิดออกมาทีนี้กลิ่นกระเทียมฉุนออกมาเลยสามารถแก้ปัญหาที่ตัวเองเคยเจอได้ด้วยเช่นการแก้ปัญหาเรื่องโรคแมลงอะไรอีกจุดนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านมั่นคงเนี่ยเขาก็สามารถแก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยโดยที่ทำตามคำแนะนำหมอผักด้วยสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองด้วยเนี่ยจะเรียกได้ว่ามันดีขึ้นผิดหูผิดตามิชชั่นที่2เนี่ยจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าวันนี้เราต้องตัดสินใจเฉพาะใช่ไหมตัดใจมากๆเลยสูสีมากเกณฑ์การให้คะแนนในรอบนี้แบ่งเป็นการแบ่งปันความสุขพัฒนาการการปลูกและผลผลิตและความคิดสร้างสรรค์การจัดการและความร่วมไม้ร่วมมือมี40คะแนนแต่ต้องนำไปรวมกันกับคะแนนในรอบที่ผ่านมานี่กรรมการจะยังไม่รู้กันเลยนะว่าใครให้เท่าไหร่นะแต่ผลคะแนนจะออกมาอย่างไรรอสักครู่ตอนนี้ไปติดตามชมบทสรุปภารกิจของคุณน้ำผึ้งกันค่ะถ้าได้ยินคำว่าความสุขปลูกได้นึกถึงผักขอให้คุณน้ำผึ้งนะคะได้ปลูกผักสมใจหลังจากคุณน้ำผึ้งตัดสินใจร่วมภารกิจปลูกผักกับความสุขปลูกได้
ในโจทย์ที่สุดท้าทายความสามารถว่าคนที่เป็นดารามีเวลาน้อยจะมีความสามารถปลูกผักจนได้กินหรือไม่คือแยกอย่างนี้เลยเหรอความพยายามตลอด3เดือนของคุณน้ำผึ้งดูเหมือนจะเห็นผลแล้วนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะจากที่เลี้ยงแล้วตายรวดเลยนะก็เริ่มแบบว่าตายน้อยลงแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงจนได้ผลผลิตที่ดีสวยภูมิใจค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองก็มีพัฒนาการเหมือนกันอย่างเงี้ยพริกนี่เป็นอะไรที่แบบภูมิใจนำเสนอน้ำชอบตอนที่ไปเชียงใหม่ที่ไปดูแลบที่ East West Seed นะคะอันนั้นเป็นตอนที่พีคที่สุดเลยนะไม่รู้อันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่สำหรับน้ำพึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยที่เราเห็นดอกไม้เนี่ยมันกลายเป็นลูกผักอะค่ะดูสิเข้ามาก็เด็ดเลยพอดีไม่เป็นไรน้องน้ำพึ่งผสมช่วยเลยเนี่ยมันก็จะเป็นดอกลักษณะที่มีรังไข่โอ้ยเหมือนคนเราเลยนะผู้หญิงจะมีแบบรังไข่ลูกรังไข่เหมือนกับว่าเรากับสิ่งมีชีวิตต่างๆเราไม่ได้ต่างกันเลยค่ะเรามาจากบริษัทเดียวกันรู้สึกใกล้ชิดรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมากขึ้นขนด้วยอ่ะมาละขนฟูเทปที่ทำอาหารกับน้องน้ำชาค่ะใส่กระเทียมเข้าไปหอมนะ really good พริกกระเทียมนี่เป็นการตำน้ำพริกถ้วยแรกในชีวิตของน้ำพริกการได้ทำอาหารกับคนที่เรารักแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆสอนกันไปแล้วก็สุดท้ายเราได้กินด้วยกันเราเอนจอยมาก good ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกถึงความรักจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นภาพที่มันจะประทับอยู่ในใจน้ำพึ่งอ่ะจนตายเลยนี่ทำเองหมดเลยเก่งไหมคะแม่เราไม่จำเป็นต้องไปทำเป็นแปลงเราทำเล็กๆถางก็ได้ถ้าไม่ได้มาร่วมภารกิจกับทาง East West Seeds มาปลูกผักนะคะคิดว่าคงไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอาหารทานวันนี้คุณน้ำพึ่งพิสูจน์ให้เราเห็นว่าถึงจะเป็นดารามีเวลาจำกัดแต่ก็สามารถปลูกผักจนสำเร็จและดูเหมือนจะทำได้ดีด้วยนะครับนี่ความสมประมาทเยอะนะขอบคุณดาราปลูกผักกินเองไม่ได้หรอกมีคนทำได้แล้วนะอย่างน้อยก็น้ำพึ่งนัทธิกาเนี่ยปลูกผักได้แล้วเก่งด้วยช่วงหน้ากรรมการจะเข้ามาตัดสินให้คะแนนทั้ง2ทีมแล้วค่ะทีมแชมป์เขาก็รักษาฟอร์มเขาไม่ได้ทีมที่ขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงนี่เขาก็พัฒนาตัวเองจนแบบทัดเทียมกันกับแชมป์ได้ร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัท East West Seed จำกัดต้องบอกว่าหนักใจจริงๆช่วงที่แล้วทั้ง2ทีมสร้างความหนักใจให้กับกรรมการกลางกันไม่น้อยเลยนะครับแต่การแข่งขันย่อมมีผู้ชนะเสมอเราใกล้จะทราบผลกันแล้วนะครับทั้ง2ทีมสะสมคะแนนในช่วงครึ่งแรกของภารกิจไว้เท่าไหร่ไปชมพร้อมกันค่ะโอ้โหโอ้ยไม่ธรรมดาแต่ละทีมก็ทำงานหนักและพยายามอย่างเต็มที่ตอนนี้ถึงเวลาตัดสินให้คะแนนอีกครั้งท่าทางเราควรจะต้องเป็นกำลังใจให้กรรมการกลางของเราด้วยเพราะสูสีคู่ขี้มากค่ะเงินรางวัล 30,000 บาทและเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัท East West Seed จำกัดจะเป็นของใครคะแนนรวมออกมาเนี่ยเฉือนกันนิดเดียวก็เป็นกำลังใจทั้ง2ทีมนะครับผลคะแนนออกมาแล้วค่ะสรุปคะแนนกรรมการให้คะแนนบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลูส่วนเน็กเทคได้คะแนนจากกรรมการกลางไปเฉือนกันแบบหวุดหวิดรวมกับคะแนนจากหมอผักครั้งที่2บ้านมั่นคงได้เน็กเทคได้คะแนนรวมของทั้ง2ทีมเสมอกันนะครับสำหรับภารกิจที่2แต่เมื่อนำมารวมกับภารกิจแรกผลคะแนนออกมาดังนี้ถึงบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลูจะตีตื้นจากภารกิจครั้งที่2มาได้แต่ทางด้านเน็กเทคมีคะแนนสะสมจากภารกิจครั้งที่1มากกว่าทำให้ทีมที่พิชิตรางวัลใหญ่ในซีซั่นที่2นี้ได้แก่ทีมนักวิจัยจากเน็กเทคค่ะแสดงความยินดีกับเน็กเทคนะคะเดี๋ยวว่างๆ
จะไปเที่ยวนะคะเจ๊นนท์เป็นไงก็ได้บุญเก่าใช่ไหมใช่บุญเก่าโอเคถ้าเกิดครั้งแล้วเราพลาดนิดนึงในคราวนี้เราไม่ได้เลยไปแพ้เขาตัวนู้นไม่เป็นไรแต่เราภูมิใจว่ารอบนี้เราทำเสมอได้เราก็แบ่งมาเป็นค่ากาแฟ 50% นะไม่ใช่ก็จะไปเป็นทุนต่อในการที่จะปลูกผักในซีซั่นถัดไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถึงเงินแพ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องทำต่อไปอีกเขาให้เต็มกล่องเลยเมล็ดพันธุ์เอาไหมยิ้มนะจ๊ะยิ้มเพราะเรามีเมล็ดพันธุ์มาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราซื้อปลูกเข้าไปเลยกันตามใจฉันนี่เลยปลูกไปเรื่อยๆถ้ามีที่ปลูกเยอะๆนะอยากปลูกต่ออยู่มันก็ภูมิใจมากที่เราได้ทำคิดว่าจะทำต่อนะครับเพราะว่าพอที่บ้านเห็นเราไปถ่ายปุ๊บก็บอกมาปลูกผักที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยรอบนี้น่าจะกลับไปขอพื้นที่แม่ยายแม่ยายขอที่นิดนึงเอามาทำปลูกผักสวนครัวไว้กินกันเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีที่ได้บันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่แรกสุดท้ายเพราะว่าการที่เราทำนะวันนี้เราไม่เคยเก็บเลยแต่รายการมาเก็บความสุขเก็บเป็นความทรงจำไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยถ้าถามพี่ตู่เหมือนกับเป็นการเริ่มนะมันเริ่มเพราะว่าโครงการใหญ่ของเราที่จะทำอีกแปลงนึงก็คืออยู่ข้างๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นแปลงที่ใหญ่กว่าตรงนี้วันนี้ทั้งสองทีมต่างพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าคนเมืองสามารถปลูกผักกินเองได้สำเร็จและยังใช้การปลูกผักเป็นเครื่องมือทางสังคมหลายๆอย่างที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือความสุขไม่จำกัดพื้นที่ของความสุขปลูกได้ประจำซีซั่น2สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการสร้างความสุขเราจะทำยังไงให้ความสุขพวกนี้อยู่ต่อเนื่องได้นะครับให้ทุกคนได้ทำได้คิดได้มีความมีส่วนร่วมแล้วก็ขยายไปยังคนรอบข้างก็อยากให้โครงการนี้ต่อเนื่องไปในอนาคตความสุขปลูกได้สัปดาห์สุดท้ายชวนผู้ชมแสดงความคิดเห็นว่าอยากเห็นอะไรในความสุขปลูกได้ซีซั่น3ส่งคำตอบไปทางเพจความสุขปลูกได้เปิดรับได้ถึงจันทร์ที่23มกราคม2560ประกาศรางวัลทางเพจความสุขปลูกได้นะครับ